สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาทำเชื้อเห็ดละโงกกันครับผมอันนี้เป็นดอกเห็ดที่ได้มาจากป่าวันก่อนนะครับประมาณ10กว่าดอกครับผมน้ำหนักรวมก็ประมาณ9ขีดเกือบโลครับนี่ครับดอกเห็ดสวยๆเลยเป็นละโงกขาวแล้วก็มีละโงกเหลืองด้วยครับนิดหน่อยใช้วิธีการขยำเอานะครับไม่ต้องละเอียดมากอันนี้ข้าวครับผมข้าวสวยกะเอาเลยนะครับกับตัวใส่พอประมาณอันนี้จาวปลวกครับเลยอันนี้เป็นรำข้าวนะครับรำอ่อนแล้วก็สิ่งสุดท้ายก็คือกากน้ำตาลครับใส่ไปเลยพอประมาณนะครับนวดให้เข้ากันครับผมเรียบร้อยครับนี่ครับปิดฝาครับเอาไว้ในที่ร่ม3วันแล้วค่อยมาเติมน้ำน้ำต้องเป็นน้ำจากธรรมชาตินะครับน้ำประปาใช้ไม่ได้พอผ่านไป3วันก็ค่อยเติมน้ำ 5-10 ลิตรครับผมเดี๋ยวอีก3วันค่อยมาดูกันครับวันที่1ผ่านไปเริ่มมีเชื้อราขึ้นแล้วครับอ
วัดที่2ครับโอ้มีจุดๆขาวๆเป็นเชื้อราขึ้นเยอะเลยครับมีกลิ่นออกหอมหอมเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ครับว่าจะขึ้นสีขาวเยอะขนาดไหนวันที่3ครับผมโอ้โหเชื้อราออกเยอะมากถือว่าสวยงามครับผมเดี๋ยวเอาน้ำมาเติมครับน้ำที่ใช้จะเป็นน้ำในสระนะครับผมสระที่สวนปลอดสารแน่นอนครับถังนี้ก็ไม่แน่ใจว่ากี่ลิตรนะครับผมจะใส่ประมาณนี้พอจะใช้ค่อยเติมน้ำให้เจือจางกว่านี้อีกทีนึงครับผมเดี๋ยวคนให้ส่วนผสมเข้ากันครับเสร็จแล้วครับปิดฝาหมักไว้อีก7วันครับผมแล้วค่อยเอามาผสมน้ำใช้ต้องเปิดคนทุกวันนะครับ